อย่างนี้พอแบ่งกำไรเสร็จปุ๊บโอ้โหใช้ยังไงหมดอย่าลำบากอย่าลำบากนะแบบว่าลองกันดูสักตั้งนึงทำแซนด์วิชแล้วก็เอาไปยืนขายตามตลาดพอเดินไปปุ๊บเห็นป้ายคนเดินไม่ขายแซนด์วิชเหมือนกันไม่กล้าเดินไม่หันหลังกลับหันหลังกลับตอนทุนกระปุกหนึ่งแล้วก็กำไรกระปุกหนึ่งไอ้กำไรอ่ะแม่งมีเหรียญสิบอ่ะวางอยู่สองเหรียญที่ต้องได้กระปุกอ่ะอ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะลุงเคกับอาฟุกมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะมาเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์หันษานะครับของผมเองหันษายังไงครับผมหันษาที่อยู่ดีก็อยากเหนื่อยอยากลำบากนะครับอยากลำบากอยากลำบากอยู่บ้านดีๆไม่ชอบนะครับชอบออกไปหาประสบการณ์ให้ตัวเองนะอ๋อออกไปหาประสบการณ์ชีวิตใช่เรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่เราก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านปกตินั่งทำงานบัญชีช่วยป้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ช่วงหลังๆอ่ะพองานบัญชีเริ่มซามันก็ไม่ค่อยมีงานอะไรเท่าไหร่เพื่อนเนี่ยก็เลยชวนออกไปช่วยขายของผ่านแกร็บผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องเล่าพื้นเพก่อนปกติเพื่อนอ่ะมันจะเป็นคนขับไรเดอร์เป็นขับคนส่งแกร็บส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มองว่ามันไม่อยากไปนั่งขับอย่างเงี้ยตลอดชีวิตหรอกคือแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็อันตรายทำงานบนท้องถนนอะไรเงี้ยแบบเราไม่ประมาทคนอื่นประมาทมันก็ซวยเหมือนกันใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยมาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนหลักในการทำของทำอะไรอย่างเงี้ยขายผ่านแกร็บแล้วก็ไปช่วยอยู่ที่คอนโดมันเราก็แบบว่าโอเคเราแจงเลยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเลยเตรียมคอมไปเลยแบกเสื้อแบกอะไรไปก็กะว่าจะไปลองแบบว่าลองกันดูสักตั้งนึงว่าเพื่อเราแบบว่ามันจะหยุดวิ่งได้ไหมแล้วเราเนี่ยจะช่วยมันทำอะไรได้ขนาดไหนอย่างเงี้ยคอนโดของมันเนี่ยจะบอกดีไหมบอกว่าสุดหรู ย่านไหนย่านรัตนาธิเบศรคอนโดสุดหรูย่านรัตนาธิเบศรโอเคเราเนี่ยก็ไปผมมีอยู่ในใจว่าอยากจะทำไอติมขายก็คือทดลองสูตรเริ่มทดลองสูตรทำไอติมเรียบร้อยแล้วเพื่อนอ่ะมันจะอยากทำแซนด์วิชครับเริ่มต้นที่แซนด์วิชแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้มันอยากจะทำขยายไลน์ไปเรื่อยๆทำอย่างอื่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นเป็นไฟทอดนักเก็ตนู่นนี่นั่นเพราะขายในแอปมันขายอยู่บ้านได้ยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องแอปแล้วสมัครแอประหว่างสมัครแอปไม่มีรายได้เว้ยแต่ว่าพอเราไปอยู่คอนโดมันต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแต่มันไม่มีรายได้เข้ามาเพราะว่าตอนนั้นสมัครแอปอ่ะรอคอยไฟล์3วัน5วัน7วันบางแอป7วันเนี่ยเราก็เลยทำแซนด์วิชแล้วก็เอาไปยืนขายตามตลาดตามหน้าประตูอะไรตรงเนี้ยก็ไม่ได้รู้ไม่ได้มีประสบการณ์เราก็ไปซื้อที่แมคโครไปซื้อขนมปังไปซื้อใส่กรอกไปซื้อแฮมโอโลน่าแล้วนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มานั่งทำนานๆวัตถุดิบนี่คืออย่างดีเลยอย่างดีเลยอยากให้แบบอัพขึ้นจากท้องตลาดจากที่มีหมูหยองกับไอโปโลน่าแผ่น1เซนอย่างนี้แผ่นจักรปิด1เงยไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ไอ้แบบนั้นก็เท่าไหร่แล้ว7บาท12บาทเข้าไปแล้วใช่เราก็เลยแบบว่าพยายามที่จะแบบทำของให้มันดีๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาแล้วก็มานั่งทำนั่งหั่นชายฉากกัดมานั่งเป็นวิทย์ขายน่ารักน่ารักเดียวก็นั่งหั่นทำซื้อกล่องซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารเช้าของหนุ่มสาวออฟฟิศได้ทำออกมาได้รู้สึกว่าวันแรกเนี่ยประมาณ8กล่องแปดกล่องคือแปดกล่องลักษณะมีรูปไหมมีรูปไหมเดี๋ยวมีรูปไหมตอนแรกคิดไว้ว่ามีแบบ20บาทกับแบบ30ซื้อง่ายขายคล่องจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้ตั้งราคานะตอนนั้นหรอกจริงๆราคามันไปลองตั้งตอนที่ไปถึงหน้างานแล้วคือทำไอ้พวกนี้ทำออกมา7-8อันปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่เป็นไรลองเทสก่อนไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์ขับหาที่ขายไปก่อนเลยเฮ้ยตรงไหนแม่งมีคนรอรถเยอะๆวะเราทาร์เก็ตเราอยากขายคนที่แบบแม่งรีบๆตอนเช้าๆอ่ะให้เขาแบบง่ายๆแบบว่าเอ้ยเอามานี่พี่ผมเมียนี่มาของไปแบบมันจะได้ไวๆมันก็ขับชวนดูว่าตรงนี้ได้ปะวะพอครับมันก็มาจอดไอ้ตรงนี้ตรงประตูทางเข้ากระทรวงสาธารณสุขมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์วินมี2แถวมันจะมีคล้ายๆเหมือนรถลากรถรางของกระทรวงเองที่จะมารับแ
แต่พนักงานเท่านั้นเขาจะมาต่อแถวรอกันเป็นเส้นยาวๆเลยแล้วไอ้รถรางเนี่ยแป๊บนึงก็จะมาบางทีก็นานบางทีก็ไม่นานมันก็จะมาต่อพนักงานเขาก็จะมาต่อยาวๆมอไซค์วินเขาก็จะมีคนต่อสองแถวมันก็มีคนต่ออยู่ตรงกลางเกาะตรงกลางเกาะไอ้เราอ่ะก็ไปแล้วเราก็ถือตะกร้าไปเลยตะกร้าตอนนั้นใช้ตะกร้าตอนนั้นใช้ตะกร้าสีน้ำเงินอันเล็กมันอันนี้มีเดี๋ยวส่งให้อันนี้มีถือไปเลยแบบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้คือจริงๆกับปกติมันจะมีหลายชิ้นอยู่นี้อันนี้คือมันเริ่มขายไปแล้วมันจะเหลือน้อยๆหน่อยแปลว่าขายได้ขายได้ก็คือถืออย่างเงี้ยไปแล้วเราอ่ะวันแรกอ่ะเราไม่รู้สถานที่เราไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเราก็ไปยืนขายอีกฝั่งนึงฝั่งที่พนักงานเขารอต่อแถวขึ้นรถรางแล้วมันเป็นสถานที่แล้วมันเป็นฝั่งที่มันเป็นขาเดินเข้าไปอ่ะขาเข้าไปในกระทรวงที่นั้นแล้วฝั่งนั้นอ่ะมันไม่มีร้านค้ามันไม่มีรถเข็นมันไม่มีอะไรเลยถ้าบอกว่าตรงนั้นอ่ะคนมันไม่เดินผมไม่ต้องข้ามถนนมาอีกฝั่งนึงที่มันเป็นวินมอไซค์แล้วอยู่ฝั่งนั้นอ่ะถ้าเลยไปทางข้างหน้าเส้นข้างหน้าเงี้ยถนนใหญ่อ่ะมันจะมีเซเว่นแล้วหน้าเซเว่นมันจะมีของขายอยู่มีหมูปิ้งมีแซนด์วิชแซนด์วิชไว้กันมีแบบพวกสลัดโลเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยขายอยู่แถวๆนั้นเราอ่ะด้วยความที่เรามือใหม่อ่ะเราเพิ่งไปอ่ะเราก็พยายามจะลองเดินไปเว้ยจะลองเดินไปดูว่าเขาขายเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วเราก็ถือเนี่ยไว้อยู่ในมือเว้ยพอเดินไปปุ๊บเห็นป้ายคนเดิมไม่ขายแซนด์วิชเหมือนกันไม่กล้าเดินไม่หันหลังกลับเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวขายใหญ่เดี๋ยวเราอะไปเจอเขาแล้วเขาก็ขายเหมือนกันอะแล้วเดี๋ยวเขาจะมองว่าแบบเอ๊ะอันนี้มันเป็นใครวะอะไรอย่างเงี้ยทางที่จริงๆอะเอาวางไว้ตรงไหนสักที่นึงแล้วแกล้งเดินไปดูมันก็ยังได้อะกลายเป็นว่าวันแรกอะไม่รู้ว่าป้าเขาขายอะไรยังไงเท่าไหร่สรุปว่าเพิ่งจะมารู้วันหลังๆช่วงวันหลังๆว่าแบบเขาขายแบบไหนอะไรยังไงเราก็ไปยืนอยู่ข้างๆวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งถัดจากวินมอไซค์ไปแม่งเป็นคอนโดแบบห้องแบบเป็นห้องพักอะแล้วเขาให้ยืนได้มีคนเปิดแหล่งละเดินมีคนเปิดประตูมาเราก็ทำเสียงอ่อนอ้อนเลยเสียงหวานพี่ครับผมขอยืนขายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับเขาก็บอกได้ไม่เป็นไรหนูยืนเลยยืนเลยอะไรอย่างนั้นตรงนั้นก็มีสารพระภูมิก็ไหว้สารพระภูมิอะไรอย่างนั้นเราก็ยืนแซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชไหมครับอะไรเงี้ยแล้วเราก็เทสทุกอย่างลองเทสแม้แต่กระทั่งแบบว่าลองเปลี่ยนคำพูดแบบว่าอาหารเช้าไหมครับแบบกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยลองพยายามแบบเทสเปลี่ยนแค่หลายๆคำดูว่าแต่ละคนอ่ะเขาแบบเขาจะมีผลในคำแบบไหนว่าจะมีคนเข้ามาซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายมันก็ได้ใช้คำว่าแซนด์วิชไหมครับเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วมันตรงตัวสุดอะไรเงี้ยข้าวเช้าบางทีเขางงว่าแบบมึงจะชวนกูไปแดกข้าวเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยหันเขาก็คิดว่าแบบเป็นวิชาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นแบบแซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชไหมครับเพราะในมือถือแซนด์วิชมันก็ง่ายสุดมีคนยอมซื้อเว้ยเราก็แบบเอ้ยแสดงว่า30อันนี้ขายได้อันนี้20อันนี้ขายได้เราจำราคาไว้มันต้องถึงกับพรีเซนต์ไหมว่าไอ้นี่มีหน้าอะไรข้างในมีอะไรมันจะมีบางคนที่เดินเข้ามาแล้วบอกพี่ไม่กินมะเขือเทศมีไม่มีแบบมะเขือเทศไหมโชคดีวันนั้นมันจะมีแฮมกับชีสเปล่าๆที่ไม่มีผักไม่มีอะไรเลยเขาก็ได้อันนั้นไป30โอ้ยถือว่าแต่ว่ามันก็เป็นแค่วันเดียวที่มีคนแบบว่ามาถามว่าแบบมีแบบไม่มีมะเขือเทศไหมเพราะพี่กินไม่ได้บางคนก็แบบนี่หน้าอะไรอ่ะอันนี้หน้าอะไรบอกไปหน้ามึงอ่ะไม่ได้เลยแล้วบอกว่าอันนี้หน้าแฮมครับอันนี้แฮมกับไอ้สลัดทูน่าครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หน้าเป็นปูอัดครับกับแฮมกับไส้กรอกครับอะไรเงี้ยเราจำได้เราก็อธิบายก็มีคนซื้อ30 20ก็มีคนซื้อวันแรกก็จบมาแบบขายหมดราคามันดีด้วยความแซนด์วิชหน้าล้นขนาดนั้นถ้าเทียบกับตามเซเว่นหรือท้องตลาดที่เขามีขายกันก็จะเป็นของรับฟาร์มเฮาส์ของโออิชิในเซเว่นอะไรนี้ใช่ไหมใช่อะไรขายหมดไหมขายหมดโอ้ยเอาว่ะมาว่ะตบมือเลยตอนเป็นนี้เป็นหมอยเอ้ยหมายอันดีแล้วก็โทรบอกเพื่อนเฮ้ยมึงมารับกูหน่อยแล้วมันก็ขับแก๊ปขับอะไรเสร็จมันก็ขับมารับขับไปที่คอนโดก็ไปนั่งคุยกันแจกต้นทุนเฮ้ยอันนี้มันเท่าไหร่วะนั่งคำนวณปุ๊บตลบสุดท้ายคำนวณไปคำนวณมาได้กำไรอยู่20 บาทฮะได้กำไรอยู่20 บาทคือวันแรกอะนะวันแรกเพราะว่าอะไรอะ
กำไรหักต้นทุนเพราะว่าเครื่องแน่นของแน่นแล้วก็กลายเป็นว่าต้นทุนต่อชิ้นน่ะมันสูงจากขาย30เนี่ยต้นทุนปลาไปละ27บาทว้าวกับไอชิ้น20คำนวณไปคำนวณมาต้นทุนอยู่ที่10กว่าบาทแล้วโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รวมกล่องรวมทุกอย่างรวมทุกอย่าง10กว่าบาทแล้วเอาไปขาย20ใช่ everything จริงกับเบลโอ้วันแรกเนี่ยจำได้เลยกับเพื่อนเอากระปุกมาแยก2กระปุกเดี๋ยวมีรูปมีกระปุกมาแยกเหรอกระปุกมีรูปด้วยไอ้ต้นทุนกระปุกนึงแล้วก็กำไรกระปุกนึงไอ้กำไรอ่ะแม่งมีเหรียญ10อ่ะวางวางอยู่2เหรียญที่ต้องการกระปุกอ่ะวันแรกอ่ะเห็นแล้วก็แบบว่าเป็นมินิมินิหมายที่ดี20บาทลากูมาแล้วไอ้สัตว์เอ้ย20บาทกูยืนกะ20บาทยืนตั้งแต่กี่โมงยืนไปตั้งแต่6โมง6โมงเช้าเลยอ่ะ6โมงครึ่งมันจำกัดตรงที่ว่าพอเริ่ม9โมงมันเริ่มคนไม่มีละเท่ากับว่ามันมีสโคปเวลาแค่3ชั่วโมงกับประมาณ 7-8 กล่องอ่าฮะเฮ้ยแต่8กล่องกำไร20ถ้า80กล่องนี่200นะเว้ยโอ้โหนั่นแหละประเด็นคือพอเราไปคำนวณทุกอย่างดูแล้วอ่ะไม่ว่าจะสถานที่วัตถุดิบหรือต้นทุนราคาขายอ่ะเคยลองมีอยู่วันหนึ่งเคยลองรอบไปขายแบบว่า35 40ไม่มีคนไม่มีคนซื้ออ๋อแถวนั้นคือไม่มีคนซื้อมันกลายเป็นเหมือนประมาณว่าเขาก็เลยแบบว่าเป็นกลุ่มที่คอนเซิร์นเรื่องราคาคือแบบว่าพอราคาสูงไปหน่อยเขาก็จะไม่กินแล้วเขาก็จะกลับไปกินแบบเก่าหน่อยกินข้าวดีกว่าเข้าไปกินแบบเก่าดีกว่ากลายเป็นว่าราคาก็ขึ้นไม่ได้เหลือวิธีนึงคือลดต้นทุนก็ค่อยไปหาของตามแมคโครถ้าเป็นพวกผักพวกมะเขือเทศราคาส่งก็ลดลงได้หน่อยบางวันก็ได้แบบ15บาท10บาทต้นทุนต่อชิ้นดูดีขึ้นมาหน่อยแบบว่าชิ้นกำไรประมาณ9บาท8บาทต่อชิ้นอะไรอย่างเงี้ยไปวันที่2เริ่มเดินไปดูข้างหน้ากล้าเดินไปดูแล้ววางตะกร้าไว้ที่บินมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็เดินไปก็มีป้าเห็นป้าขายป้าคนนั้นป้าคนนั้นเป็นแซนด์วิชสามเหลี่ยมจะตัดผ่าสามเหลี่ยมไปแล้วก็เป็นกล่องใสซีลปิดอย่างดีไส้ไม่ได้บวมมากแต่ว่าไม่มีป้ายราคาบอกไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่แต่ที่จับสังเกตได้ก็คือวันนั้นแหละตอนที่ขับมอไซค์มากับเพื่อนไปเห็นป้าอยู่คนนึงเขาขายแบบนี้เหมือนกันเด้เลย อยู่ในตลาดข้างในซอยติวานนท์แล้วมีป้ายติดอยู่ว่าขาย17บาทก็คือไปรู้ราคาจากอีกที่หนึ่งเท่าที่คุยกับเพื่อนอยู่แถวนั้นเมื่อก่อนใช่ไหม มันก็บอกว่ามันคงมีเจ้าใหญ่อ่ะที่เป็นขายส่งอ่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วได้มาถูก10บาท12บาทอะไรเงี้ยแล้วมาขายเนี่ย17 18 20อะไรเงี้ยก็แบบว่าเดาว่าประมาณนั้นแต่ของเราอ่ะ20กับ30ก็ยังมีคนซื้อแสดงว่าความพิเศษอ่ะคนมันเลือกซื้อเพราะว่าหน้ามันแน่นหลังจากวันนั้นไปก็พยายามไม่ลดหน้าเอาให้มันแน่นๆเหมือนเดิมแล้วก็แบบพยายามลดต้นทุนแบบให้หน้ามันแน่นๆเหมือนเดิมอะไรเงี้ยทำแม้แต่กระทั่งสังเกตคนถือของที่เดินผ่านไปผ่านมาเราก็แบบว่าปากเราก็แซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชไหมครับอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เดินผ่านมาเราก็ดูว่ามือเขาถืออะไรเว้ยถืออะไรว่าเขากินอะไรประมาณไหนตรงนั้นน่ะก็จะมีสลัดโลหมูปิ้งแบบข้าวเหนียว1ห่อกับหมูปิ้ง1ไม้หมูปิ้ง2ไม้ประมาณเนี้ยขนมปังปิ้งที่มันเป็นขนมปังปิ้งแผ่นเดียวแล้วก็ทานเนยแล้วก็ปิ้งซ้ายกับขวาทานเนย7บาท8บาทประมาณนั้นก็จะมีคนแบบซื้อแบบ2แผ่นบ้างแผ่นเดียวบ้างแล้วก็เดินถือปานหน้าผมไปผมก็แบบยืนไปด้วยแล้วก็เรียกไปด้วยแล้วก็สังเกตไปด้วยว่าอ๋อคนแถวนี้เขาก็กินประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคือแบบว่าคนกลุ่มนี้แม่งเป็นคนรวยที่แบบว่ารู้เลยการแต่งตัวสไตล์การเดินแม่งจะรู้เลยว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเป็นคนมีตังค์ด้วยแต่เขาแบบจอดรถอยู่ข้างในแล้วแบบเดินมาทำธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะไม่ซื้อของผมเลยส่วนมากถ้าจะซื้อจะไปซื้อข้าวแบบเป็นถุงๆเลยเป็นข้าวเป็นกับก็เลยแบบว่าจริงๆอยากขายไอ้กลุ่มนี้ว่ะแต่แม่งเราจะเจาะแม่งยังไงดีว่าให้เขาซื้อแบบแซนด์วิชเราเลยแต่ว่าคอยแบบสังเกตคนที่แบบอาจถือของถือกระเป๋าอะไรประมาณนี้แบบเดินผ่านแล้วเอ๊ะโอ้โหมือถือกระเป๋าหลวมเลยวิ่งแม่งเลยวิ่งแม่งหยิบแล้ววิ่งเลยจะวิ่งเลยคอยสังเกตมือเพราะอย่างนี้ว่ะดีกว่าขายทั้งวันอีกไอ้
เดี๋ยวเอ๊ะสังเกตคอโอ้ยสีวิบวับวิบวับรวยเนี่ยรวยเนี่ยโอ้ยสายสักเส้นดีไหมบางคนนี่เป็นแบบแต่งชุดเหมือนครัวเป็นไหมอ่ะเป็นผ้าไหมอ่ะอ๋อมีกำบังลงมาเลยตีกระบังขึ้นมาเลยแค่กำลังคิดอยู่ว่าแบบจะเจาะกลุ่มไงให้เขาซื้อเราดีวะอะไรเงี้ยก็เดินเอาไม้เสียบมาคิดเลยโอ้จูรุตอยากเจาะมาดีวะจูรุตก็ไปไม่ใช่ไม่ได้เจาะแบบนั้นเนี่ยก็แบบว่าก็หลังๆก็เริ่มพัฒนาปันเป็นว่าต้นทุนลดราคาเท่าเดิมวันที่2วันที่2กำไรเท่าไหร่วันที่2เหรอมันจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะวันที่2เนี่ยมันจะค่อนข้างทำกี่ชิ้นทำเยอะขึ้นไหมทำเยอะขึ้นประมาณ10ทีนี้ตกประมาณ17 18กล่องว้าวไม่ถึงเท่าตัวเลยนะกำไรก็ต้องเยอะเป็นเท่าตัว17 18กล่องไม่ถึงพี่เราก็แบบนั่งทำนั่งทำถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปปกติแล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาจะไปส่งผมที่ตรงนั้นระหว่างคอนโดกับที่หน้ากับประตูที่ขายที่ขายแล้ววันนั้นอ่ะผมอ่ะง่วงก็เลยนอนก่อนแล้วปล่อยเพื่อนมันทำไปมันก็นั่งทำนั่งหั่นตุ๊ด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 อะไรแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะจะมาซับแล้วผมก็แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็เฮียมันไม่มาสักทีว่ะสรุปสุดท้ายมันโทรมาเฮียกูตื่นไม่ไหวมึงไปเองนะอะไรเงี้ยแต่มันอ่ะสรุปต้นทุนราคาของอ่ะทิ้งไว้ในไลน์ให้ผมหมดแล้วทุกตัวผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งคำนวณโอเคเคาะกำไรออกมาแล้วทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยกำไร63บาทเออทำมา17 18ชิ้นนะเออกำไรทั้งหมดเนี่ย63บาทเราก็แบบอ่ะโอเค63บาทไปวันนี้ขายหมดอย่างน้อยก็63บาทไปกูก็แต่งตัวแต่งอะไรลงมาเลยถือตะกร้าลงไว้จะไปนั่นไปหารถมอไซค์เดินออกมาหน้าคอนโดมีมอไซค์อยู่2คันเหมือนจอดแบบเป็นคอนโดแบบคือเหมือนแบบว่าเป็นวินลอยออกมาก็คือปกติอ่ะถ้าเป็นมอไซค์ที่อยู่ตามวินอ่ะเขาจะคิดตามกิโลจริงๆตามวินตามป้ายแต่อันเนี้ยมันกลายเป็นว่าเขามารอเราตรงนี้มันเหมือนเขามาเซอร์วิสเราอะไรเงี้ยพอไปนั่งปุ๊บนั่งแบบไปตรงนี้ครับก็ไปผมก็ถือตะกร้าไว้ด้วยติดหลังรถแล้วก็ไปพอไปถึงปุ๊บเท่าไหร่ครับอ๋อ60ครับ ผมที่แบบ หยิบตังค์60ให้แล้วก็แบบไปยืนเหม่อเลยไอ้เอ้ยกูขายทั้งวันวันนี้กูได้กำไร3บาทไอ้สัสกูยืนแบบไอ้เหี้ยก็คือประเด็นคือไอ้เพื่อนเนี่ยคำนวณกำไรไว้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าถ้าเกิดหมดเนี่ยมันจะได้63บาทเช้าเพื่อนมารับไม่ไหวเพื่อนมารับไม่ไหวต้องนั่งวินออกไปถ้าวิน60ใช่ผมว่ายืนเหมือเองแล้วแดกเองมาชิ้นหนึ่งนี่นะเข้าเนื้อจบเลยก็คือขาดทุนด้วยก็เลยบอกว่ายิ่งเจอตอนภูเขาหมักหมูอีกนั่งคิดในใจไอ้เหี้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไอ้ทำไมจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะไอ้เหี้ยกูตายไปดิขายทั้งทีนึงมาเอากำไร3บาทไอ้สัตว์เอ้ย3ชั่วโมงไง9 6โมงถึง9โมงกำไรชั่วโมงละบาทเออโอ้โหผมละยิ้มเลยว่า คุ้มเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบนั่นขนาดอันนั้นไม่ได้คิดต้นทุนตัวเราเองด้วยนะผู้ขายอ่ะผู้ขายกับผู้ทำอ่ะค่าผู้ขายกับผู้ทำอ่ะผมขายเพื่อนทำอย่างเงี้ยอย่างขนาดยังไม่ได้คิดค่าขายค่าทำเลยนะแล้วถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่วินแต่เพื่อนไปส่งมันก็ค่าน้ำมันอีกมันก็จะเป็นค่าน้ำมันแทนก็แบบวันนั้นก็แบบไอ้เชี่ยกัดใจกั้นใจยังไงขายแม่งแต่ว่าขากลับเพื่อนมันไม่มาแล้วไงกูก็เลยกัดฟันเดินกลับครับผมระยะทางที่ต้องจ่ายค่าวิน60บาทใช่แล้วต้องเดินกลับอีกกลับเองเอาสิอย่าลำบากอย่าลำบากนะคิดว่าจะลำบากขนาดนี้แล้วเราไปอยู่นี่ไปอยู่กี่วันไปอยู่น่าจะเกือบอาทิตย์ได้เกือบอาทิตย์แล้ววันที่3เรายังต้องจ่ายค่าวิน60บาทนี้อยู่วะแต่ว่าพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเดินไปอีกหน่อยนึงเดินไปอีกหน่อยเราข้ามถนนไปเราไปนั่งเหลือ40ก็ทึ่งไม่ได้เป็นกำไรวันละ23บาทไม่แต่ว่าวันนั้นอ่ะผมก็บอกมันบอกว่าเฮ้ยที่หลังคำนวณอ่ะถ้าจะไม่มารับอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ว่าถ้าเหนื่อยแต่เวลาคำนวณรายได้ขึ้นออกมาแล้วอะช่วยคำนวณเรื่องค่ารถให้กูด้วยเพราะว่ามันคุ้มไม่คุ้มมึงต้องทำกี่ชิ้นมึงจะได้คำนวณต่อวันไปเลยว่าสมมติวันนึงอยากได้300มึงก็คำนวณ300ว่าต้องออกมากี่ชิ้นแล้วมึงก็ต้องบวกค่ารถแท็กไอ้มอไซค์ให้กูด้วยว่าถ้าเกิดกูนั่งมอไซค์ไปอะอย่างน้อยมันยังเหลือกำไรพอดี300นะต่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าพยายามบอกมัน
ว่าเออเฮ้ยให้คำนวณประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินกลับทุกวันเดินกลับทุกวันกับตะกร้าจับตะกร้าเปล่าๆไปเปล่าๆก็คือยังไงก็ขายให้หมดได้เดี๋ยวนะแล้ววันสุดท้ายเนี่ยที่ออกมาเนี่ยที่เลิกทำแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงวันสุดท้ายที่เลิกทำเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะเพื่อนอะมันเกิดอุบัติเหตุโดนรถชนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเอ็กซเรย์แล้วผลออกมาว่ากระดูกสะบ้าหลุดเคลื่อนออกจากที่แต่ไม่หักนะไม่แตกแค่หลุดแต่ที่หนักก็คือกระโหลกสมองร้าวแล้วก็มีน้ำออกมาจากน้ำออกมาในสมองก็เลยไม่มีพ่อครัวคนทำใช่คนทำให้โถแล้วถ้าเกิดยังเขายังไม่เกิดอุบัติเหตุเขายังทำอยู่คุณก็ยังจะขายอยู่ถ้าเป็นตอนนั้นน่ะมันจะเข้าเริ่มอาทิตย์วันที่5วันที่6พอดีแล้วพวกแอปแบบมันจะเริ่มควอลิฟายให้หมดแล้วก็คือเราทำเปลี่ยนสเตทมาเป็นบนแอปแทนเราทำพวกนี้เพื่อที่จะรองรับว่าเฮ้ยมาซื้อไหมคนกินซ้ำไหมแล้วผลทั้งหมดเป็นยังไงว่ามีเจ้าเดิมๆกับมาซื้อไหมก็มีบ้างก็มีคนเดิมมาซื้อบ้างบางคนก็มีแบบว่าเป็นแบบคนใหม่ๆบ้างบางทีก็มีแบบเข้าไปชาร์จตามแถวที่แบบยืนรอเลยก็มีเขาต่อคิวขึ้นรถก๊อปอะไรอย่างนี้กันอยู่เดินเข้าไปกูไปสวัสดีเลยแซนด์วิชไหมครับนายอะไรทุกคนอะไรเงี้ยพอแซนด์วิชไหมครับพอไม่มีใครเอาก็หันหน้ากลับมาทำหน้าเจือเจือนนะแล้วก็ขับไปจะข้ามถนนมีคนเรียกไอ้หนูไอ้หนูได้ผลใช่ไหมมีลูกงื้อมีลูกแบบโหไม่งั้นซื้อกูเลยมันก็เป็นประสบการณ์แล้วก็จะมีช่วงวันหนึ่งมันจะเป็นวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภาพันธ์14กุมภาวันที่13เราก็จัดกันเลยครับเป็นยังไงแบบหาใน Pinterest หาในพวกแอปเฮ้ยทำอะไรเกี่ยวกับวาเลนไทน์ดีวะแซนด์วิชแล้วก็แบบหาเฮ้ยทำกุหลาบเปล่าดอกกุหลาบเนี่ยทำง่ายเดี๋ยวทำอย่างนี้เราทำกุหลาบจากเบคอนเอ้ยจากแฮมจากแฮมโบโลน่าจากโบโลน่ากับตัวขนมปังทำเป็นดอกกุหลาบขึ้นมาแล้วก็สองดอกเราก็แบบในใจเรากะชี้อ่ะ30ไม่ขายได้ไม่เข้ากับธีมแล้วก็ให้เยอะมีปริมาณ2ดอก30ไอ้เหี้ยกูว่ามีคนซื้อทำมาเลย5กล่องเอาละ5กล่องก็ทํา5กล่องมามี20บางส่วนแล้วก็มี30แบบปกติบางส่วนมาเราก็แบบทําไปถือหิ้วไปแล้ววันนั้นอย่างที่ผมบอกมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆคือวันแรก60วันต่อไปเดินไปขึ้นข้ามถนนไป40วันอีกวันนึงก็คือเดินไปฝั่งเดียวกันแต่ว่าเราไปขึ้นบินฝั่งเราแล้วเราก็ไปลงฝั่งตรงข้ามกับทางนั้นฝั่งลงตรงข้ามกับที่ขายเท่ากับว่าเราไม่ต้องให้รถอ่ะเขาไปส่งเราฝั่งนู้นเราไปส่งให้ฝั่งตรงข้ามเหลือ20บาทค่ารถอ่ะเราค่อยเดินข้ามถนนไปใช่แล้วเดินไปเองผลแห่งการเรียนรู้แล้วกุหลาบนี่เป็นยังไงครับผลกุหลาบเนี่ยคือตอนแรกไปขายใช่ป่ะก็ไปยืนขายแบบแซนด์วิชไหมครับเหมือนเดิมตามสูตรเดิมแซนด์วิชไหมครับแซนด์วิชไหมครับแล้วก็สังเกตคนเหมือนเดิมเราก็ไปยืนแล้วเราก็แบบว่าแซนด์วิชเนี่ยแม่งกำลังเข้าเต็มพอดีแบบเต็มวาเลนไทน์แม่งต้องขายได้พอมีคนมาถามแบบขายไงหนูแล้วก็บอกแซนด์วิชนี่30นะครับอันนี้20แล้วไอ้พวกข้างหลังนี่30ประมาณ 3-4 คนแรกอะมาถามอะพอบอกว่า30แม่งไม่มีใครซื้อดอกกุหลาบสักคนเอ้าแม่งไปซื้ออันอื่นหมดเลยอันละ20อันละ30ที่เป็นไส้แน่นก็คือเราเอาทำไปค้าๆกันดอกกุหลาบบ้างไส้แน่นบ้างแล้วก็20บ้างคือถาม 3-4 เจ้าอ่ะ 3-4 คนแรกที่เข้ามาถามแบบเข้ามาคุยแบบจริงจังไม่มีใครซื้อกุหลาบสักคน30บาทซื้อแอบอันอื่นไปหมดเลยพอสักพักเริ่มคิดแล้วว่าแบบไอ้เหี้ย30บาทคนแม่งไม่ซื้อว่ะเพราะฉะนั้นคนที่4เดินมาถามขายยังไงอ๋อดอกกุหลาบ25บาทครับไปเลย3ชิ้น หมดไป3เลยนะไปหมดไป3จริงๆมี5หายไป3พอหลังจากนั้นมาพอบอกว่าหลอกกุหลาบเหลือ25บาทอ่ะกลายเป็นว่ามันก็ค่อยๆหายค่อยๆแบบออกตอนนั้นน่ะที่คิดอ่ะก็คือ1เราคำนวณต้นทุนแล้วว่ามัน20
4บาทจริงๆกำไรถ้าเราขาย30อะมันกำไร6บาทแต่เราลดลงเหลือ25เพราะมันขายไม่ออกมันหายไป5บาทแต่มันกำไรเหลือกำไรบาทนึงแต่ที่มองอะไม่ได้มองว่าเอา1บาทนะที่มองอะมองว่าเอาทุนคืนเพราะเราต้องเอาทุนอะไปหมุนทำแซนด์วิชอันอื่นมาในวันอื่นต่อขายหมดก็ยังดีวะดีกว่าเหลือไอ้ดอกกุหลาบกูเนี่ยที่กูมั่นใจนักมั่นใจหนาแบบไอ้สัตว์ขายได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่ทำอย่างเงี้ยอยู่5วันเนี่ยผลประกอบการเป็นไงครับสี่ลีรวมแล้วสี่ลีสี่รวมแล้วทั้งหมดใช่ป่ะทำไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนเหลือวันสุดท้ายที่เพื่อนมันโดนรถชนแล้วไปนอนโรงพยาบาลเราก็หยุดทำสิรวมแล้วทั้งทุนแล้วก็กำไรทุนประมาณ600กว่าบาทกำไร220ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5 วันวันละ3ชั่วโมงเป็น10แต่บางวันไม่ทันบางวันไม่ถึงบางวันไวกว่านั้นเอาเร็วกว่านั้นด้วยใช่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวโอ้ยที่นั้นประมาณสัก5วัน12ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงอ่ะประมาณได้กำไรตกคนละ110บาทอันนี้แบ่งกำไรแล้วนะโอ้ยอย่างนี้พอแบ่งกำไรเสร็จปุ๊บโอ้ยใช้ยังไงหมดใช้ยังไงให้หมดไอ้เหี้ย100กว่าบาทน่าเกาไข่โจรแบบใช้ยังไงให้หมดไอ้เหี้ยขายมาได้100กว่าบาทนะครับผมก็เรื่องนี้นะก็สอนให้รู้ว่าอะไรครับอย่าไปขายเสร็จทำเสร็จมิดอย่าไปให้เยอะอย่าไปให้เยอะอย่าไปให้เยอะทำแบบตลาดดูตลาดเขาทั่วไปดีกว่าครับอย่าทะลึ่งให้เยอะให้เยอะไอ้คนยอมซื้อเนี่ยก็จริงแต่ต้นทุนไม่เหลือกำไรก็ไม่เหลือกลับมาวันที่2วันแรกวันที่2นั่งกินข้าวเช้าเย็น2มื้อหมดกำไร5วันหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยข้าวจานนึงน้ำขวดนึงคือแบบก็60เข้าไปแล้ว2มื้อคือ120สิ่งที่ทำมาทั้งหมดเพื่อกับข้าว2มื้อมันได้ตรงที่ว่ามันได้ลองตลาดเฉยๆแล้วก็ได้เทสว่าไอ้เหี้ยกูแม่งขายได้จริงป่าววะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพอเราประมวลแล้วประสบการณ์ที่ได้อะมันก็ได้ประสบการณ์การขายนั่นแหละและที่ได้ที่สำคัญเลยนะก็คือได้เรื่องมาเล่าให้พวกมึงฟังนี่แหละเออฮะอยู่ดีๆไม่ใช่หรอไปลำบากอยากลำบากไงเป็นไงโอเคนะครับก็คลิปนี้นะก็อาจจะเป็นพอดแคสต์ซึ่งยาวๆหน่อยนะครับสำหรับคนที่ฟังมาจนจบแล้วก็มีอะไรอยากจะคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ด้วยไว้วันหลังหรือมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังอีกก็ติดตามกันด้วยตอนนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย